ก็สวัสดีครับพี่น้องชาชนชาวไทยที่กรบรักทุกท่านนะครับก็พบกับรายการที่ชูรสรายการดีๆที่มีการสรรสร้างนะการตกแต่ง4442การจัดทรงอเมริกาของไอติมมาแล้วแหละนะเป็นไงบ้างครับพี่น้องประชาชนกรบรักทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ภาคใต้ก็น้ำท่วมนะครับลมหนาวทางภาคเหนือภาคอีสานก็เริ่มมาแล้วนะพี่น้องประชาชนที่กรบรักทุกท่านนะครับผมดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันด้วยนะครับส่วนเรื่องภาคใต้จังหวัดกำลังดีขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะก็ฝากกันไว้กับการขับขี่การจัดจีจาจรและการจัดตกแต่งเนี่ยมันดีนะตรงไหนช่วยเหลือสังคมได้ก็ช่วยเหลือกันตรงไหนผิดกฎหมายไม่ต้องไปทำกันนะคุณผู้ชมนะมีลูกก็จูงลูกมาดูมีพ่อแม่ก็จูงญาติพี่น้องมาดูกันเลยนะรายการมีประโยชน์เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ยังกดเลยนะกดไลค์เลยกดซับสไครต์เลยกดเลยนะนะจ๊ะสวัสดีครับสำหรับพี่เพื่อนน้องที่มีจิตใจรักจิตใจชื่นชอบในชาว4442ออกรุ่นและการจัดส่งรายการนะครับผมก็มาพบกับรายการนาตินชูรสรายการดีๆที่มีการรีวิวสรรสร้างจัดแต่งรถ4442ออฟโรดและการจัดส่งรายการเช่นเคยครับสำหรับวันนี้มีเทปพิเศษรถดีๆกับค่ายใหญ่ค่ายดังในกรุงเทพนะครับผมกับค่ายปูการยางจัดให้ของพี่ปูเรานั่นเองนะครับผมที่มีล้อมียางเกี่ยวกับการจัดแต่ง4442ออฟโรดและการจัดส่งไปกับรองรับสำหรับคุณพี่และเพื่อนๆที่มีจิตใจรักในทางนี้เลยจะเป็นยังไงนะครับผมกับรถคันนี้รถใหม่ปี2021ในนามเจ้าตลาดนะครับ Toyota Revo หน้าหล่อทรงหมูป่าปีใหม่ล่าสุดกันเลยนะครับผมทำเท่าไหร่เสริมตรงไหนกันบ้างมีงบราคาประมาณเท่าไหร่มาเลยครับตามมาเดี๋ยวดินจะร้องให้ฟังมาเริ่มกันเลยนะครับผมเจ้ารถคันนี้นะครับผมเป็นรถ Revo Smart Cab ที่มาในนามหนุ่มหล่อเพรันเนอร์นะครับผมมาในเครื่อง 2.4 ทบนะครับคุณพี่ครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดหน้าหล่อหมูป่า2021มาเริ่มกันที่สเต็ปเริ่มต้นกันเลยนะครับผมรถคันนี้ได้ทำการจัดทรงเมกานะครับและมีการจัดทรงหน้าหลังนะครับแน่นอนครับเมื่อมีการยกปีกรถต่างๆมานะครับรถคันนี้ได้ทำการยกหน้า3หลัง2ครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตินจะเล่าให้ฟังตรงนี้เลยนะครับผมเมื่อมีการยกก็เรื่องต้นเชิญปีกรถมาเลยนะครับผมรถคันนี้ได้ทำการติดตั้งปีกรถปรับปรุงสางงานนะของงานโปรเฟนเดอร์นะครับผมเป็นงานสีครีมนวลตงานะครับเอามาดันตรงนี้ตั้งไว้นะครับผมเป็นคู่หน้าที่แข็งแรงรองรับการยก2ถึง3นิ้วกันเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อมีการยกแน่นอนครับอุปกรณ์เสริมต่างๆมานั้นคือโชคนะครับผมเป็นโชคระยะยืดที่ให้คุณภาพดีนะครับผมคือโชคฮอบบิทซับแทงนะครับผมเอามันติดตั้งหน้าหลังกันเลยทีเดียวนะครับ4ต้นนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมได้ยกในพิกัดที่2นิ้วนะครับกับก้อนรองปรับองศาเหล็กหนางานไทยชั้นดีอีกเช่นกันครับรถคันนี้นะครับเมื่อมีการจัดทรงเป็นทรงเมกานะครับผมได้เชิญล้อชั้นดีอีกเช่นกันนะครับล้อกับยางขนาดเท่าไรมาเลยครับเดี๋ยวทีมจะเล่าให้ฟังครับผมล้อมีขนาด20คูณ10ออฟเซตลบ24นะครับผมเป็นล้อสตาร์โอเอซิสนะครับลายสวยลายหรูที่ทำให้ดูมีอารมณ์เมกาสุดๆนะฮะมาตรงนี้นะครับผมมากับยางชั้นดีแล้วก็เป็นยาง AC Australian ที่มีความนุ่มหนึบตรงนี้สวยงามและลงตัวอย่างมากนะครับกับยางขนาด33คูณ12นะครับผมสวยงามครับตามที่ที่บอดี้บาลานซ์นะครับผมรถคันนี้ทำการติดตั้งคิ้วป่วงล้อทรงหมุดเย็ดทรงหนาผิวเปลือกส้มนะครับผมมีลายหมุดที่ให้อารมณ์แวววาวนะครับตัดทรงมิลเลียนกับกระดาษ6นิ้วคิ้วโป่งจะยื่นออกจากตัวรถประมาณ 2.5 นิ้วโดยประมาณนะครับสวยงามและลงตัวอีกเช่นกันนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับผมซุ้มด้านหน้าต้องมีการจัดแต่งนะครับเพื่อปรับองศาการเลี้ยวนะครับมีการปาดเล็กน้อยทำใจได้จัดเลยครับคุณพี่ครับส่วนด้านหลังนะครับผมได้ทำการติดตั้งโรบาทรงหุ่นนะครับในงานไทยแต่มีลักษณะและมีหน้าตาที่สวยงามสวยโดดเด่นทรงเอทรงนี้เป็นทรงเอที่โอบอ้อมยื่นไปด้านหลังอีกประมาณ20เซนติเมตรนะครับสวยและแข็งแกร่งแน่นอนครับส่วนด้านหลังนะครับผมได้ทำการติดตั้งท่อนะครับผม
ป็นงานแอบซิ่งนะครับลายตรงนี้เป็นงานไทเทสวยงามและลงตัวอีกเช่นกันนะครับผมโดยรวมนตินบอกเลยนะครับท่อตัวนี้จะมีหน้าตาตรงไปด้านหลังนะครับผมสวยงามและสอดรับกับทรงของเจ้าเรโวด้านหลังเป็นอย่างดีแน่นอนครับตับปฏิฝากระโปรงนะครับผมได้ทำการติดตั้งสกู๊ปหน้าสวยเด่นเอามาเพิ่มบอดี้บาลานซ์ให้ด้านหน้าดูหน้าไม่ก้มนะครับบอดี้บาลานซ์ตัวนี้สูงประมาณ2นิ้วสวยและสอดรับกับความโค้งมนกับเจ้าหมูป่าด้านหน้าสวยงามและลงตัวอีกเช่นกันครับและทั้งหมดนี้คืองานที่สวยงามลงตัวจากค่ายปูการยางจัดให้นะครับหรือค่ายของพี่ปูของเรานะครับและทีมต้องกราบขอบพระคุณพี่ปูเป็นอย่างมากนะครับที่มอบความอนุเคราะห์ให้ภาพสวยๆมาใช้ในรายการนตินชลรสทางช่องอัศรุษมิรัตเจริญตานะครับผมนตินได้ทิ้งลิงก์ทิ้งเบอร์โทรสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจในการจัดทรงเมกาและจัดทรง4442ออฟโรดมีการติดต่อเกี่ยวกับยางล้อไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับผมสนใจก็ติดต่อไปทางพี่ปูได้เลยนะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับนตินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดซับสไครบ์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนตินนะครับผมนตินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับและนตินต้องขอจูงมืออันทรงเกียรติของพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับร่วมเดินทางสู่โครงการ 1,000 ซับสไครบ์ไปด้วยกันกับช่องอัศรวุฒิมณีรัตน์เจริญตาและรายการนตินโชว์รถรายการนตินไปนาและรายการนตินหันศานะครับผมที่กำลังจะคลอดใหม่นะครับนตินฝากตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับรบกวนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจและนตินสัญญาว่าจะทำแต่คลิปดีๆออกมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่ที่มีจิตใจรักใน4442ออฟโรดและการจัดส่งเมกานะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีตังใช้มีแต่ความสุขความเจริญและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจากลากันไปกับภาพรถสวยๆของพี่ปูการยางนะครับและค่ายตกแต่งรถปูการยางจัดให้นะครับผมสวัสดีครับ